ทำไมรีดครัวซองตอนเข้าเนยมันยากจังคะเละตุ้มเป๊ะหมดเลยมีเพื่อนๆน,นะคะถามแม่แววกันเข้ามาเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปดูแม่แววเข้าแป้งกับเนยนะแล้วดูเทคนิคที่แม่แววใช้เมื่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าตอนต้นคลิปนะแม่แวววัดอุณหภูมิแป้งก่อนรีดนะปกติเวลาเพื่อนๆน,นะคะเข้าแป้งเพื่อนๆได้วัดอุณหภูมิแป้งหรือเปล่าอย่าลืมว่าพอยสำคัญคือแป้งของเราจะต้องเย็นนะคะเวลาที่เราดูวิธีการสอนทําครัวซองตาม อินเทอร์เน็ตอ่ะเขาไม่ได้บอกเราละเอียดนะว่าแป้งของเราอ่ะจะต้องเย็นแล้วมันเย็นแค่ไหนปกติแป้งที่มแมวนะคะก่อนที่จะรีดเข้าเนอยอะ่ะให้ได้อุณหภูมิประมาณแบบว่า2-3องศาอะไรประมาณนี้มันจะรีดง่ายนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราอ่ะเข้าแป้งกับเนยใช่ไหมแล้วแป้งของเรานะคะไม่เย็นนะเวลาที่เรารูเข้าแป้งกับเนอยอ่ะเนยมันจะแตกเป็นก้อนๆน,นะเนื่องจากอุณหภูมิแป้งอุณหภูมิเนยนะสัมผัสอะ่ะมันไม่สัมพันธ์กันเนยมันแข็งไปแป้งมัน นิ่มไปมันก็เลยทําให้เนยแตก,กเป็นก้อนๆเหมือนลักษณะก้อนหินที่มันแตกเป็นก้อนๆเรารีดไปเรื่อยๆนะคะแป้งมันก็นิ่มไปเรื่อยๆเ,เนยมันก็ละลายนะมันก็จะกลายเป็นว่าแป้งโวซองของเราอะ่ะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาเทคนิคที่แม่แบบสอนวันนี้นะไปปรับใช้ดูนะหรือว่าใครอยากเรียนแบบลงรายละเอียดเจาะลึกนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะไปจอยกันได้ในคลาสเรียนทำครัวซองนะคะทักถามรายละเอียดจากแอดมินได้เลยนะจะบอกว่าสูตร ที่แม่แ่าสอนอ่ะความอร่อยระดับมิชลินสตาร์เลยใครได้ทานรับรองว่าติดใจในรสชาติโครซองอย่างแน่นอนค่ะ